ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องแก้กันต่อไปนะครับล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 44,000 ล้านให้การทางพิเศษไปศึกษาแล้วก็ไปปรับปรุงพื้นที่ของทางด่วนต่างๆเพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบพูดถึงการติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วนแล้วก็สั่งให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพไปศึกษาโครงการก่อสร้างทางด่วนในเส้นทางอื่นๆให้แล้วเสร็จภายใน2ปีแล้วจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีครับคือตอนนี้ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นมี5ลักษณะด้วยกันที่เป็นทางด่วนนะครับส่วนแรกคือความจุของทางพิเศษไม่พอ 2. จุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยกก็มีปัญหาส่วนที่ 3. รถติดบริเวณทางลงทางด่วน 4. การไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางและ 5. จุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ 3 เส้นทางเลยครับทางด่วนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือ 1. ทางพิเศษศรีรัตช่วงงามวงวานพญาไทพระราม9เส้นที่2คือทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงมักกะสันท่าเรือบางนาและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางพิเศษฉลองรัฐครับโดยการทางจัดทำแผนแก้ไขปัญหารถติดภาพรวมเสร็จแล้วคาดว่าจะใช้เงินทุนไม่น้อยกว่า 44,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันครับระยะที่1คือตั้งแต่ปี2565ถึง2569ตรงนี้วงเงินใหญ่ครับใช้มากกว่า 38,000 ล้านบาทส่วนระยะที่2ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปใช้วงเงินประมาณ 9,400 ล้านบาทขณะนี้ทางการทางก็อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งทุนเบื้องต้นอาจให้เอกชนร่วมลงทุนหรืออาจจะไปดึงเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ TFF ก็กำลังเร่งศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ